มจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำการปฏิบัติสู่นักเรียนเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักแนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดความพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นักเรียนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พระราชทานเกียรติบัตรเงินรางวัลพระราชทานให้นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรพระราชทานเกียรติบัตรเขียนที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้21กันยายน2566สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาณจุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเสด็จประทับพักณห้องรับรองเสวยพระกัญญาหารรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าทูลถวายเงินและนำราชการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน8รายและบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน25รายและฉายพระชายลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลารองผู้ว่ายะลาประธานเปิดโครงการ